ันตัวพ่อชื่อว่าพญาตะทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดิมชื่อสินเป็นบุตรขุนพัฒน์นายอากรบอดเบี้ยนายไหฮองแซ่แต้และนางนกเอี้ยงเกิดเมื่อวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น5ค่ำจุลศักราช1069ปีขานตรงกับวันที่7เมษายนพุทธศักราช2277เวลาประมาณ10นาฬิกาณกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์องค์ที่17แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาพระยาจักรีตำแหน่งสมุหนายกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมให้ชื่อว่าสินอายุ21ปีรับราชการเป็นมหาเล็กตำแหน่งหลวงนายศักดิ์ได้รับความชอบเป็นหลวงยกระบัดเมืองตากแล้วเป็นเจ้าเมืองตากต่อมาได้ชื่อว่าพระยาตากสินได้รับตำแหน่งเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรและดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวชิรประการในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัตยังไม่ทันได้ดูแลเมืองกำแพงเพชรต่างพระเนตรพระกันพม่าก็ยกมาตีกรุงศรีอยุธยาจึงจำเป็นต้องช่วยป้องกันพระยาวชิรประการพระยาตากสินช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาแต่เนื่องจากความอ่อนแอในการปกครองภายในกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นเหตุให้พระยาวชิรประการหนีออกจากกรุงศรีเพื่อหาโอกาสกลับไปต่อสู้กู้ชาติคืนมาอีกครั้งดีกว่าจะอยู่และตายอย่างอดสูครั้นถึงวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น4ค่ำปีจอพุทธศักราช2309ครั้นได้เวลาค่ำมืดพระยาวชิรประการรวบรวมไพร่พลประมาณ500คนพร้อมด้วยหลวงพิชัยอาสาพระยาพิชัยดาบหักเป็นทหารกล้าตายตีฝ่าวงล้อมพม่ามุ่งทิศตะวันออกข้าพม่าที่ติดตามตายเป็นจำนวนมากนำไพร่พลต่อสู้พม่าระหว่างทางเคลื่อนทัพผ่านเมืองต่างๆได้เกลี้ยกล่อมหัวหน้านายกองบางพวกยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีเพราะกิตติศัพท์เรื่องลือจากการสู้รบกับพม่ามุ่งตรงปราจีนบุรีนครนายกชเชียงเซาชลบุรีบางละมุงระยองแกลงจันทบุรีและแล้วมาตั้งชุมพลรวบรวมไพร่พลศาสตราวุธเสบียงอาหารและเรือรบอยู่ที่จันทบุรีพระยาตากสินได้สถาปนาตนเองโดยพระประสาทไม่ใช่พระบรมราชองค์การเมื่อตีเมืองระยองได้จึงจำเป็นต้องตั้งตัวเป็นใหญ่ตามเลยแห่งเหตุการณ์พวกบริวารจึงเรียกว่าพระเจ้าตากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำทัพผ่านเมืองแกลงขุนรามหมื่นซ่องก็นำทัพพวกปล้นแย่งช้างม้าของพระองค์พระองค์จึงทรงพิจารณาว่าไม่มีทางอื่นเสียแล้วมีแต่จะต้องใช้กำลังปราบปรามพวกที่เป็นศัตรูจึงจะตั้งตัวอยู่ได้จึงยกทัพไปรบกับพวกขุนรามหมื่นซ่องที่เมืองแกลงก่อนขุนรามหมื่นซ่องสู้ไม่ได้ก็พาสมัครพรรคพวกไปอยู่กับพระยาจันทบุรีพระองค์ทรงพิจารณาว่าไม่มีจังหวัดใดที่เหมาะสำหรับรวบรวมไพร่พลกลับไปกู้ชาติที่กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้เท่ากับจังหวัดจันทบุรีเพราะมีพลเมืองมากเป็นทำเลที่จะสะสมเสบียงอาหารศาสตราวุธจึงทรงสั่งเคลื่อนทัพเข้าสู่จันทบุรีครั้งแรกได้มีการใช้ทูตติดต่อกับเจ้าเมืองจันทบุรีคาดว่าจะตกลงกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังแต่ภายหลังเจ้าเมืองจันทบุรีเปลี่ยนใจไม่ตกลงด้วยอันเป็นเวลาเดียวกับเนมิลสีหบดีที่ค่ายโพสางต้นส่งนายบุญเรืองมหาเล็กผู้รั้งเมืองบางละมุงถือหนังสือมาให้เจ้าเมืองจันทบุรีเข้าไปอ่อนน้อมแก่พม่าเสียโดยดีพอดีได้ข่าวว่านายทองอยู่นกเล็กตั้งแข็งเมืองขึ้นที่ชลบุรีอีกพระองค์จึงทรงนำทัพกลับไปที่ชลบุรีปราบปรามจนชลบุรีสงบแล้วตั้งนายทองอยู่นกเล็กเป็นพระยาอนุราธบุรีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วทรงนำทัพมุ่งตรงไปจันทบุรีต่อไปพระองค์ทรงนำทัพถึงบังกัดจะหัวแหวนห่างจากเมืองจันทบุรีประมาณ200เส้น8กิโลเมตรพระยาจันทบุรีให้หลวงปลัดออกไปรับและบอกว่าได้จัดที่พักไว้ให้แล้วที่ทำเนียบที่พักริมน้ำข้างฟากทิศใต้ตรงข้ามเมืองจันทบุรีพระองค์ทรงสั่งให้นายทัพตามหลวงปลัดไปมีผู้บอกว่าพระองค์กำลังถูกกลลวงที่กำลังจะตามหลวงปลัดข้ามฟากไปทันที
พระองค์จึงทรงสั่งให้เลี้ยวขบวนทัพไปทางเหนือไม่ข้ามปากน้ำผ่านบ้านชมูลตรงไปประตูท่าช้างห่างจากประตูท่าง5เส้น200เมตรพระยาจันทบุรีเห็นพระองค์ไม่ข้ามฟากตามประสงค์ที่ลงไว้กลับมาตั้งชุมพลที่ริมเมืองก็ตกใจรีบให้ไพร่พลขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินพระองค์ได้ทรงต่อว่าพระยาจันทบุรีว่าไม่บริสุทธิ์ใจที่จะช่วยกันคิดอ่านกู้กรุงศรีอยุธยาและยังไม่ออกไปต้อนรับทั้งที่ขณะนั้นก็มีศักดินาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพระองค์ซึ่งเป็นพระยากำแพงเพชรและไม่ซื่อคบกับขุนรามหมื่นซ่องทำร้ายพระองค์ถึง2ครั้งกับเรียกระดมคนเข้าประจำรักษาหน้าที่เชิงเทินแสดงถึงไม่เป็นมิตรไม่เป็นพี่น้องจึงทรงรับสั่งควรให้ไปบอกพระยาจันทบุรีเมื่อไม่เห็นแก่ไมตรีแล้วจงรักษาเมืองไว้ให้ดีเถิดเราจะเข้าตีให้จงได้ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินตกอยู่ในที่กับขันเพราะเข้ามาตั้งอยู่ในชานเมืองข้าศึกอยู่ในเมืองมีกำลังมากเป็นแต่ข้าศึกครั่นคร้ามเกรงฝีมือไม่กล้าออกมาโจมตีซึ่งหน้าแต่หากพระองค์ทรงล่าถอยทัพเมื่อใดก็อาจจะออกล้อมตีตัดได้หลายทางเพราะข้าศึกชำนาญภูมิประเทศกว่าจะตั้งชุมพลทัพอย่างนั้นก็ไม่มีเสบียงอาหารเหมือนหนึ่งคอยให้ข้าศึกเลือกเวลาทำเอาตามใจชอบสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเป็นนักรบมาแต่เยาว์วัยทรงรู้เชิงข้าศึกดีจึงต้องชิงทำข้าศึกก่อนจึงจะไม่เสียทีจึงเรียกแม่ทัพนายกองมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายและไพร่ให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อข้าวเสียให้หมดหมายไปกินข้าวเข้าด้วยกันในเมืองพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองจันทไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะได้ตายเสียด้วยกันทั้งหมดนายทัพนายกองเคยเห็นอัยสิทธิ์มาก่อนไม่มีใครกล้าขัดขืนครั้นเวลาข้ามพระองค์ทรงให้ทหารลอบไปซุ่มมิให้ชาวเมืองรู้ตัวทรงสั่งให้คอยฟังสัญญาณเสียงปืนให้เข้าตีพร้อมกันอย่าให้ส่งเสียงอื้ออึงครั้นเตรียมพร้อมเสร็จได้เริ่มเวลาตีสามนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงช้างพังคีรีบัญชรทรงสั่งให้ยิงปืนเป็นสัญญาณบอกพวกทหารเข้าตีพร้อมกันทรงช้างเข้าพังประตูเมืองแม้ว่าพระยาจันทบุรีจะยิงปืนใหญ่และปืนเล็กต่อสู้อย่างเต็มกำลังก็ตามพวกทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็กรูกันเข้าเมืองชาวเมืองจันทบุรีรู้ข่าวว่าข้าศึกเข้าเมืองได้แล้วต่างก็ละหน้าที่พากันแตกหนีสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำทัพตีเมืองจันทบุรีได้แล้วทรงเมตตาอารีมิได้ถือโทษผู้ที่เป็นศัตรูมาก่อนทรงตีเมืองจันทบุรีได้เมื่อวันอาทิตย์เดือน7แรม3ค่ำจุลศักราช1129ปีกุลนพศตรงกับวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2310หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว2เดือนครั้นเมืองจันทบุรีเรียบร้อยอย่างเดิมแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงทรงนำทัพไปยังเมืองตราดกรมการเมืองและราษฎรพากันเกรงกลัวปอนน้อมโดยดีทั่วเมืองพวกนายเรือและลูกเรือสำเภาจีนที่เมืองตราดไม่ยอมอ่อนน้อมด้วยกลับเอาปืนใหญ่น้อยระดมยิงเรือพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินรบกันครึ่งวันก็ตีเรือสำเภาจีนได้ทรัพย์สินเป็นกำลังต่อการทัพเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงจัดการเมืองตราดเรียบร้อยแล้วทรงนำทัพกลับเมืองจันทบุรีพระองค์ทรงรวบรวมไพร่พลได้ประมาณ 5,000 คนต่อเรือรบได้ประมาณ100ลำรวบรวมศาสตราวุธได้จำนวนมากทรงวางแผนกลยุทธ์ที่จันทบุรีเพื่อที่กอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมานับว่าเมืองจันทบุรีและชาวเมืองจันทบุรีเกื้อกูลต่อพระองค์เป็นอย่างมากในการที่กู้ชาติไทยครั้งนี้กลับคืนมาได้ครั้นเดือน11ปีกุลพุทธศักราช2310พระองค์ทรงนำทัพเรือออกจากจันทบุรีมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทยทรงนำทัพเรือผ่านชลบุรีพักที่ชลบุรีและรวบรวมไพร่พลเป็นการเพิ่มเติมกำลังแล้วทรงนำทัพเข้าปากน้ำสมุทรปราการเข้าถึงกรุงศรีอยุธยาเข้าตีค่ายโพสามต้นอันมีนายสุกี้ชาวมอญอาสาพม่าต่อสู้จนนายสุกี้ตายในที่รบทหารพม่าล้มตายในที่รบเป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำทัพตีพม่านำชัยชนะกลับคืนมาได้กู้กรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชได้เมื่อวันศุกร์เดือน12ขึ้น15ค่ำจุลศักราช1129ปีกุลนพศกตรงกับวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310ครั้นทรงกู้กรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชได้แล้วก็ทรงเสวยราชปราบอภิเษกตรงกับวันพุธเดือนอ้ายแรม4ค่ำ
จุลศักราช1130สำริดศพตรงกับวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงมีทหารหารคู่พระทัยหลายคนเช่นพระยาพิชัยราชาพระยาพิชัยดาบหักพระยาสุรศรีหรือนายสุจินดาหรือพระยามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาพระยาอภัยโรนรนาริศทองด้วงและบรรพบุรุษต้นตระกูลชาวไทยและต้นตระกูลชาวจันทบุรีมิใช่น้อยได้ร่วมชีวิตสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติศาสนาที่ล่มจมเป็นวิบัติครั้งนี้กลับคืนมาจากพม่าได้ด้วยการสู้รบกับพม่าอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวด้วยการเสียสละอดทนเอาเลือดเนื้อและความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้ตลอดรัชกาลของพระองค์พระเจ้ากรุงธนบุรีต้องทำศึกสงครามอีกหลายครั้งจนปราบปรามชุมนุมที่ตั้งตนเป็นใหญ่ทั่วไปที่เหลืออีก5ชุมนุมคือ 1. ชุมนุมสุกี้พระนายกองเป็นชาวมอญอาสาสมัครพม่าคอยสอดส่องควบคุมและริบทรัพย์สินคนไทยที่แพ้พม่าและคนไทยที่จะกระด้างกระเดื่องแข็งข้อตั้งค่ายอยู่ที่โพสามต้นกรุงศรีอยุธยา 2. ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองมีอาณาเขตตั้งแต่พิษณุโลกจรดนครสวรรค์ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองพิษณุโลก 3. ชุมนุมพระเจ้าพระฝางตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองอุตรดิตถ์มีอาณาเขตติดต่อไปจนถึงเมืองแพร่และหลวงพระบาง 4. ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชหนูตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชมีอาณาเขตตั้งแต่เมืองชุมพรถึงมลายู5. ชุมนุมกรมหมื่นเทพพิพิธตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองพิมายนครราชสีมาพระองค์ทรงปราบปรามจนราบคาบต้องปราบปรามอริราชศัตรูและเสี้ยนหนามชาติไทยทรงบากบั่นอุตสาหะมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากแต่ประการใดทรงต่อสู้ความยากแค้นซึ่งคุกคามประชาราษฎรต้องปราบปรามผู้ตั้งตัวเป็นใหญ่ที่ไม่คิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวต้องปราบปรามอริราชศัตรูอยู่เนืองเนืองพระชีวิตของพระองค์เพื่อชาติและประเทศไทยโดยแท้จริงพระองค์ทรงปกครองไพร่ฟ้าไพร่บ่าวพลเรือนและทหารด้วยทศพิธราชธรรมดียิ่งสนิทชิดเชื้อเหมือนกับพ่อมากกว่าทรงเป็นเจ้านายดังข้อความพระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ว่าเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงรับสั่งเมื่อประทับอยู่ที่ค่ายเขาพลัดขณะนั้นกำลังล้อมพม่าบ้านบางนางแก้วทรงกำหนดพระราชอาญาไว้ว่าผู้ยิงปืนไม่พร้อมกันให้ยิงพร้อมกันทีละ30-40นัดตามรับสั่งทรงตรัสแก่ข้าราชการนายทัพนายกองว่าข้าราชการทั้งปวงพ่อใช้ให้ไปทำศึกบ้านเมืองใดพ่อมิได้สะกดหลังไปด้วยก็มิสำเร็จราชการครั้นพ่อไปราชการสงครามเชียงใหม่ให้ลูกทำราชการข้างหลังและพ่ายแพ้แก่พม่าให้ขายพระบาทพ่ออันทำศึกครั้งนี้พ่อจะชิงชัยแก่ลูกผู้ใดหามิได้รักใคร่เสมอกันเป็นกษัตริย์ที่ราชเจ้าแผ่นดินถ้าผู้ใดมีความชอบมิได้ปูนบำเหน็จผู้ใดกระทำผิดมิได้เอาโทษทำเช่นนี้ก็ไม่ควรแก่ราชการแผ่นดินหามิได้ประเวณีกษัตริย์ที่ราชผู้มีความชอบปูนบำเหน็จรางวัลให้รั้งเมืองครองเมืองตามฐานานุกรมลำดับโทษผิดควรจะตีก็ตีควรฆ่าก็ฆ่าเสียจึงชอบด้วยราชาแผ่นดินจึงจะทำสงครามกับพม่าได้พ่ออุตส่าห์ทรมานเที่ยวทำสงครามมานี้เช่จะจงพระทัยปรารถนาหาความสุขแต่พระองค์เดียวก็หามิได้อุตส่าห์สู้ลำบากการครั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงศาสนาสมณชีพรามประชาราษฎรให้เป็นสุขทั่วขอบขันเสมอเพื่อมิให้คนหลงผิดและครั้งนี้ลูกทั้งหลายทำการแพ้แก่พม่าครั้นจะเอาโทษก็เสียดายนักด้วยได้เลี้ยงดูมาเป็นใหญ่โตแล้วผิดครั้งนี้จะยกไว้ให้ทำราชการแก้ตัวครั้งหนึ่งก่อนครั้งต่อไปถ้ารบพม่าแล้วชนะจึงจะพ้นโทษทั้งนายและให้เร่งคิดโจมตีเถิดอันพ่อจะละกำหนดบทอัยการศึกเสียมิได้ก็ให้เร่งคิดอ่านทำการแก้ตัวไปให้รอดชีวิตเถิดอีกครั้งเมื่อพระยาตากสินนำไพร่พลตีเมืองชลบุรีผ่านบางละมุงขณะนั้นนายบุญเรืองมหาเล็กเป็นผู้รั้งเมืองบางละมุงคุมไพร่20คนถือหนังสือมาจะเอาลงไปให้พระยาจันทบุรีเดินผ่านมาในแขวงเมืองระยองพวกทหารพระยาตากสินจับได้ซักได้ความว่าในมิวสีหบดีแม่ทัพพม่าที่ค่ายโพสามต้นมีหนังสือมาบอกให้พระยาจันทบุรีเข้าไปอ่อนน้อมเสียโดยดีนายทัพนายกองทูลพระยาตากสินว่าผู้รั้งเมืองบางละมุงเป็นพวกพม่าขอให้ประหารชีวิตเสียพระยาตากสินไม่เห็นชอบด้วยว่าผู้รั้งเมืองบางละมุงตกอยู่ในอำนาจพม่าก็ต้องยอมให้ใช้มาโดยจำเป็นจะว่าเอาใจไปเผื่อแผ่ฆ่าศึกหาควรไม่อีกประการหนึ่งผู้รั้งเมืองบางละมุงก็ยังมิได้เป็นข้าของเราจะว่าทำความผิดต่อเราก็ยังไม่ได้ที่พม่ามีหนังสือมาบังคับพระยาจันทบุรีอย่างนี้ก็ดีแล้วท
พระยาจันทบุรีจะได้เลือกเอาอย่างหนึ่งว่าจะไปเข้ากับพม่าหรือเข้ากับไทยพระองค์ทรงปกครองไพร่ราษฎรด้วยทศพิธราชธรรมทรงพระราชดำริพิจารณาถึงเหตุถึงผลด้วยความเป็นธรรมเสมอเป็นพ่อปกครองลูกหาพระทัยลำเอียงมิได้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงครองราชตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311ประชาราษฎรมีความสุขโดยทั่วพ้นจากภัยรุกรานพม่ามาจนตราบเท่าทุกวันนี้เสด็จสวรรคตวันเสาร์เดือน5แรม9ค่ำจุลศักราช1144จัตวาศกตรงกับวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อมาด้วยพระบารมีอันมากล้นสุดที่ถวยราชไทยจะกล่าวพรรณนาได้ชาวไทยได้ดำรงความเป็นไทยอิสระเสรีเป็นชาติไทยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์